ายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญ นะคะที่จะมอบให้กับคนรักแพรมีสินค้ามาแนะนำนะคะนี่ก็คือสร้อยข้อมือไทกวนอินซี JB นะคะตัวเรือนทำจากไทเทเนียมซึ่งจะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมอย่างแน่นอนนะคะสร้อยข้อมือนี้ช่วยอะไรบ้างนะคะ1เลยช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตหรือว่าเลือดเนี่ยดีขึ้นแล้วจะส่งผลให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราก็จะเกิดความสมบูรณ์แข็งแรงนะคะรวมถึงบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานแล้วคนที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะสร้อยข้อมือนี้ยังจะช่วยให้คุณนั้นนอนหลับสนิทได้ดีมากยิ่งขึ้นบรรเทาอาการปวดเมื่อยในส่วนต่างๆของร่างกายนะคะและคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดนะคะเมื่อสวมใส่แล้วตื่นเช้ามาจะทำให้ร่างกายสดชื่นสมองปลอดโปร่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีราคาพิเศษนะคะให้กับแฟนๆรายการของเราเพียง9ชุด999บาทเท่านั้นนะคะ999บาทซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022779696ค่ะ022779696ค่ะเอาละค่ะแล้วก็สำหรับรายการของเราบ้างนะคะสายโสด024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ครับอาจารย์พร้อมแล้วนะคะพร้อมครับพร้อมแล้วมาตอบไปสบายคุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกในวันนี้นะคะจากคุณสมหวังนะคะเกิดวันเสาร์ที่5กรกฎาคมปี23นะคะเวลา 6:30 นตอนนี้ตกงานนะคะจะอยู่ร้านเสริมสวยดีไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36นะครับความจริงเกณฑ์เรื่องงานเนี่ยทั้งย่าง36ที่กำลังจะผ่านมาครึ่งหนึ่งนะฮะกับย่าง37เนี่ยมันไม่นิ่งมันมีปัญหามันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงมันอาจจะต้องทนทำในสิ่งที่ไม่ชอบมันเป็นทรงนี้นะในแง่ของการทำบุญเสริมเนี่ยก็คงจะฝากอย่างนี้แล้วกันนะครับช่วงเวลานี้เนี่ยให้คุณให้ชีวิตสัตว์8ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยไปบริจาคทุนการศึกษาซะแต่ถ้าถามว่าทำร้านเสริมสวยเด่นในพื้นชะตาหรือไม่ว่ากันยาวๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือว่าวันหนึ่งลุกขึ้นมาทำเองถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะถ้าทำเสริมสวยแค่พอใช้ได้แต่มันเหนื่อยแล้วก็สถานที่ตั้งอย่าเป็นอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักพูดง่ายในตรอกซอกซอยใต้ถุนคอนโดในตลาดพวกนี้จึงจะสมรูปสำหรับงานเสริมสวยส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็อาจจะหมายถึงพวกนวดแผนไทยนะครับขายยาขายสมุนไพรยิ่งถ้ามีการนำเข้าจากต่างประเทศมาจัดจำหน่ายจะยิ่งสมรูปครับค่ะแล้วก็ทะเบียนรถ5130ค่ะคู่หน้าผ่านนะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูอันนี้เป็นคู่มิตรใหญ่นะครับส่วนอังคารกับมฤตยูเนี่ยเด่นในเรื่องของการประเมินสถานการณ์มีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์แต่ระวังความพลิกผันอุบัติเหตุใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีทำเองก็ได้นะหมอขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณฮะปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หลังนั่นแหละค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณสุภรัตน์นะคะเกิดวันที่19พฤษภาคมปี23ตรงกับวันจันทร์ปีวอกนะคะเวลา 7:20 นถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์จากจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็คำถามอีกคำถามหนึ่งทำงานอะไรดีคะราชบุรีอยู่ในวัคราหูนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะส่วนในของคุณเนี่ยมักจะมีโชคลาภนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การประถมนะฉะนั้นเราเองก็ควรจะพินอพิเทาแล้วก็รู้จักเข้าหาบ้างเยี่ยมเยียนนะส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณนั้นดวงนี้ผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะถ้าทำงานลักษณะงานประจำก็เน้นพวกงานขายงานการตลาดนะครับงานด้านเอกสารนะแต่ช่วงเวลานี้ไม่อยากให้ลงทุนใหญ่เพราะเกณฑ์เรื่องงานมันเสียอยู่หาโอกาสนะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
จากคุณวิชิตนะคะเกิดวันที่21เมษายนปี45ตรงกับวันอาทิตย์ค่ะเวลา 14:06 นจะเรียนทางด้านไหนดีคะครับน้องเกิดวันอาทิตย์ถูกต้อง13ขวบก็น่าจะม .1 นะมัธยมต้นที่เด่นที่สุดอังคารสวยจังนะอังคารถ้าเป็นสายวิทย์นะครับก็พวกนายช่างใหญ่วิศวกรนะครับแหลมๆคมๆนะการเป็นพันธแพทย์นักแพทย์ผ่าตัดนะครับนักบินนักวิทยาศาสตร์นักเคมีถ้าเป็นสายศิลป์เนี่ยก็ถ้ารัฐศาสตร์เน้นสอบปลัดนิติศาสตร์อัยการทนายของแผ่นดินหรือแม้กระทั่งการรับราชการตำรวจอันนี้ลองดูครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณจิราพรค่ะเกิดวันที่1มีนาคมปี20ตรงกับวันอังคารนะคะเวลา6โมงเย็นครับค่ะอย่างมีบ้านแล้วก็ดูคู่ครองว่าเป็นต่างชาติหรือไม่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะค่ะเกณฑ์ในเรื่องของคู่ครองคนรักไม่ได้มีเงื่อนไขที่โดดเด่นว่าจะต้องมีตำหนิหรือมีเชื้อสายต่างประเทศนะครับแต่ว่าด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จพอได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะจริงๆแล้วดวงนี้เนี่ยถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็โอเคนะเพราะปีที่ผ่านมาปี2ปีที่ผ่านมาก็เพิ่งมีปัญหาในเรื่องของความรักมากพอสมควรใช่หรือไม่ส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะอยากมีบ้าน40ใช้เวลานิดนึงนะถูกใจแล้วจบเลยคือ44เต็มนะคะเอาใจช่วยเนาะท่านต่อไปค่ะคุณบีนนะคะเกิดวันที่7เมษายน32ค่ะตรงกับวันศุกร์4ทุ่มความรักเป็นอย่างไรบ้างวงเล็บว่าโสดนะคะแล้วก็ถามลัคนาด้วยนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะ4ทุ่มกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับเหตุผลก็คือว่าปราบประข้อใหญ่คือพระเสาร์เนี่ยยังสถิตอยู่ในราศีเกิดอีกเป็นปีนะช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีภาระหน้าที่บางอย่างที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ว่าพฤหัสก็ยังให้คุณในเรื่องของงานฉะนั้นถ้าเหนื่อยเรื่องงานถึงผลตอบแทนจะยังไม่มาทำไปเถอะครับส่วนในเรื่องของความรักความรักเป็นอย่างไรปีนี้ถ้ายังโสดอยู่ก็อายุแตะนะพื้นชะตาอย่างท่านนี้ใช่ถ้ามีเชื้อสายต่างประเทศนะครับหรือสูงวัยกว่า6ถึง7ปีมีตำหนิหรือลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติถือว่าสมรูปและปีนี้ย่าง27ก็มีโอกาสได้เจอและถ้าเข้าเงื่อนไข4ข้อที่ว่านั้นก็มีเกณฑ์พัฒนาต่อไปได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณทองสุขค่ะเกิดวันที่14ธันวาคมปี24วันจันทร์นะคะเวลา 7:35 นาทีครับงานเงินโชคลาภงานนะผมตอบแบบนี้ผมดูหลังวันเกิดแล้วกันในช่วง2ปีที่ผ่านมาทั้งย่าง33และ34เนี่ยต้องบอกว่างานมีปัญหาเยอะโดยเฉพาะการริเริ่มสิ่งใหม่ๆหรือแม้กระทั่งขัดแข้งขัดขากับคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่สูงกว่าเรานะครับตลอดจนในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่เข้าย่าง35นี้ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์ยังพอมีโอกาสได้เห็นนะออกแรงเยอะๆนะคุณมีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าซะด้วยซ้ำไปถ้าคุณทำงานประจำก็ควรจะเป็นในแง่นั้นดีกว่าเหนื่อยแล้ว2ปีผ่านมาแล้วนะส่วนในแง่การเสี่ยงโชคไม่เสียครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปุณิกานะคะเกิดวันศุกร์ที่23ธันวาคมปี15ช่วงเวลาเนี่ย3:00 นะคะครับชีวิตต่อไปจะเป็นยังไงดีคะจะมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างไหมมีคู่ไหม23ธันวา15เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับยังไงรบกวนตรวจสอบคือผมเข้าใจว่าอาจจะพยายามแปลงวันมาให้ผมแต่ผมไม่อยากจะอนุมานเองเพื่อความถูกต้องขอให้ใช้ข้อมูลวันสากลเป็นหลักครับนะคะส่งเข้ามาใหม่นะคะท่านต่อไปค่ะคุณพัสิทธิ์ค่ะเกิดวันพุธที่26สิงหาคมนะคะปี30ค่ะปีเถาะเวลา22:00 นสมัครงานจะได้ไหมขับรถงานอะไรดีที่สุดการเงินแล้วก็คู่ครองค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29นะค่ะย่าง29เกณฑ์งานไม่ค่อยดีนะเอาอย่างนี้ครับ
ของคุณในช่วงย่าง29เนี้ยให้คุณไปทำบุญลงศพนะบริจาคเงินให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งนะครับหรือว่าตามวัดวาอารามต่างๆก็ได้แล้วต้องขวนขวายมากหน่อยนะจึงจะมีโอกาสถ้าถามว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นลักษณะพนักงานขับรถนะซึ่งเป็นงานบริการในพื้นชะตาก็แค่พอใช้ได้แต่วันหนึ่งในอนาคตถ้ามีโอกาสทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เช่นซื้อมาขายไปในเรื่องของรถนะฮะไม่ได้ขับนะใช่นะหรือว่ามีธุรกิจสเกลใหญ่หน่อยในอนาคตถ้าเป็นรถเช่าอะไรพวกเนี้ย อันนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับนะคะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคุณวิลาวันค่ะคุณวิลาวันค่ะใครขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันพุธที่24เดือนตุลาค่ะเวลา4:20พ.ศ2516ค่ะ2500 4:20ค่ะ 22.20 ตรงกับวันพุธกลางคืนถูกไหมครับใช่ถูกต้องค่ะจ้ะปีนี้ช่วงย่าง43พันธุเป็นอายุจะขยับอะไรเรื่องบ้านเรื่องรถบ้างฮะมีไหมฮะมีค่ะจะจองรถอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าจะออกวันอาทิตย์เนี่ยเอาเวลาเท่าไหร่คะคำถามเดียวกันเลย แกก็ถามผมจังเลยหนูเพิ่งถามอาจารย์ไปเองค่ะเดี๋ยวนะคะทำไมถึงจะออกวันอาทิตย์ล่ะเป็นเงื่อนไขก็ไม่มีเงื่อนไขหรอกก็ว่าดูในปฏิทินนี่ก็ดูผมนี่ก็เลยถามอาจารย์นี่อ่ะอย่างนี้ให้หนูตอบอาจารย์บอกให้ออกวันจันทร์ค่ะอย่างนี้นะใช่ใครเป็นเจ้าของรถชื่อของคุณเองหรือเปล่าฮะใช่ค่ะของคุณเองเกิดวันพุธโอเคอย่างนี้นะจ๊ะก็วันจันทร์ที่23ไปออกพร้อมแพรเลยออกพร้อมแพรนะพร้อมหนูเลยค่ะจันทร์ที่23นี้วันจันทร์ที่23จ้ะนะให้ไปวันนึงรถเขาจะทำทันหรือเปล่าไม่รู้วันจันทร์ที่30เป็นไงไหมคะเมื่อกี้บอกว่าจะออกวันอาทิตย์นี้แต่เป็นอาทิตย์ถัดไปอาทิตย์ที่29ค่ะท่านอาจารย์อย่างนี้อาทิตย์ที่29ค่ะอย่างนี้ใจเย็นๆนะจะออกรถราเนี่ยสิ่งของที่เราต้องใช้ประโยชน์อยู่กับเรานานๆเนี่ยคุ้มครองนะใช้ทำมาหากินพวกนี้ใจเย็นๆถ้าดูจากกำหนดการเดิมนี้ประมาณสิ้นเดือนถูกไหมค่ะนะครับผมไม่อยากให้เร่งนะกระโดดเป็นช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับวันที่6จ้ะเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องรีบนะวันที่6ธันวาคมจ้ะก็วันที่6เนี่ยให้นะครับเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคด้วยนะหมายถึงความสำเร็จสมปรารถนานะครับแล้วก็ช่วงเวลานะเช้าหน่อย 9:39 9:39 ก็คือไปถึงโชว์รูมให้เร็วหน่อยไปจัดเตรียมเอกสารอะไรให้เรียบร้อยค่ะนะครับแล้วเวลา 9:39 เนี่ยก็ให้สตาร์ทรถออกมาจากโชว์รูมนะครับแล้วก็ให้ใส่เสื้อโทนสีเขียวนะเสื้อโทนสีเขียวจ้ะใส่เสื้อโทนสีเขียวนะครับไปออกไปคนเดียวหรือคือขึ้นกี่คนได้คะท่านอาจารย์ได้หมดเลยสะดวกแต่จริงๆส่วนใหญ่ปกติบางทีก็สิ่งที่ผมอยากจะให้ทำก็คือถ้าหมายถึงว่ามีญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนะหรือบุคคลที่มีความสำคัญในครอบครัวเนี่ยก็พาท่านไปด้วยก็ได้อ๋อแล้วต้องใช้อะไรไหมคะก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ทางโชว์รูมก็จะเตรียมไว้นะก็จะเป็นพวงมาลัยนะเราก็ตั้งจิตอธิษฐานหรือว่าถ้าเรามีหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดนะถ้าก็พุทธคุณก็นอกจากความเป็นสิริมงคลนั่นก็คือในเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้คนไทยนับถือมากนะนะโมโพธิสัตโตนะก็ได้จนจบอาคันติมายะอิติปะวาก็ว่ากันไปอันนี้ก็ไปทำในวันออกรถนะครับนะยินดียินดีด้วยตรวจในรถใช่ไหมคะท่านอาจารย์ใช่สิก็เข้าในรถนะครับแล้วก็ใช่พวงมาลัยถวายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานพูดบอกกล่าวในสิ่งที่เป็นมงคลแหละว่าขอให้รถคันนี้นะสร้างคุณประโยชน์แล้วก็คุ้มครองให้เราปลอดภัยธรรมดานี่สีขาวนะอาจารย์เลือกไปแล้วค่อยมาถามผมสีขาวดีที่สุดสำหรับคุณ
มีข่าวดีที่สุดใช่ไหมก็มีสองก็มีแค่สองสีแค่นั้นเองมันมีสีก็สีดำดำอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็ถ้ามีพระภิกษุที่เราเริ่มสายศรัทธานะครับในวันที่ออกรถหลังจากออกแล้วก็ขับไปที่วัดนะให้ท่านเขาเรียกว่าเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลและในวันแรกที่ออกรถพยายามอย่านำพารถไปในสถานที่อโคจรนะเช่นพวกสถานบันเทิงนะแหล่งมั่วสุมอะไรพวกนี้ถ้าเลี่ยงได้อย่าวันแรกครับค่ะตามนั้นยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะวันที่6นะจ้าที่6ใช่ไหมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันอีกนะคะ024960493และ024960494ค่ะ SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่าลืมเวลาเกิดด้วยค่ะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักสักครู่ค่ะครับ